สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคะวันนี้พี่ย่าจะพาไปทัวร์ที่เมืองฮอนเบกนะคะเราจะไปสูดอากาศสดชื่นกันที่นั่นนะคะแล้วเราก็จะพาชมบรรยากาศทะเลแถวๆป่าเก็บเห็ดของพี่ย่ากันด้วยค่ะวันนี้ไปกับมาดามบิออนฮองเพื่อนสนิทของพี่ย่านั่นเองค่ะสวยไหมทุกคนวิวทิวทัศน์สวยเนาะอันนี้เมืองฮอนเบกนะคะทุกคนตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามเข้าเมืองค่ะทุกคนแล้วด้านหลังนี้จะเป็นป่าเห็ดของพี่ย่าเด้อป่าเห็ดนั่นคือป่าเห็ดของพี่ย่าหอยแมงภู่เพียบเลยทุกคนหอยแมลงภู่เยอะเลยดำบิออนฮองกล้องไม่สายใช่ไหมทุกคนอากาศดีมากเลยทุกคนทุกคนดูวิวดูความวิวทุกคนดูความหญ้าสวยมากค่ะดูดิงามเวอร์ก็เนี่ยทุกคนเห็นบรรยากาศที่ดีงามแบบนี้สวยสดงดงามแบบนี้พี่ย่าก็อดที่จะถ่ายทำไหมเพื่อนๆดูไม่ได้นะคะก็คนเราอะนะคะคือถ้าเรามีเพื่อนดีกัลยาณมิตรที่ดีสิ่งดีๆมันก็เกิดแก่เราเนาะไม่ต้องตามหาคนดีหรอกทุกคนคนดีก็อยู่กับเรานี่แหละค่ะถ้าเราดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่กับใครก็ดีอะค่ะจะว่าไปอะเนาะแล้วก็แค่ทำดีกับทุกคนแต่อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะดีกับเราตามนั้นนะคะทุกคนตื่นขึ้นมานะคะทุกคนทุกเช้าให้เข้าไปส่งกระจกเงาแล้วก็ให้ระลึกให้ได้ว่าเราไม่ได้ยิ้มให้ตัวเองนานเท่าไหร่แล้ววันนี้คุณยิ้มให้กับตัวเองหรือยังชีวิตของคนเราอะนะคะทุกคนเขาจะกำหนดชีวิตของเราเอาไว้แล้วล่ะแต่ถามว่าใครกำหนดก็ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่กำหนดชีวิตของเราเองอะเนาะแต่เรายังก็ยังต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะในเมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ควรที่จะฟังในสิ่งที่กัลยาณมิตรให้คำชี้แนะว่าเราควรแก้ไขอะไรเพื่อเราจะได้แก้ไขและเติมเต็มในสิ่งที่เราพร่องให้สมบูรณ์ด้วยหัวใจที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้พี่ย่าก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังมีความสมบูรณ์พูนผลในชีวิตกันนะคะใครปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้รับสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นแล้วก็ใครที่มีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขเยอะๆค่ะก็มีเวลาก็แผ่เมตตาตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็วิดีโอนี้พี่ย่าฝากไว้แค่นี้นะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะทุกคนแล้วยังไงพี่ย่าจะนำทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนชมกันเป็นประจำค่ะไม่ให้ขาดหรอกค่ะก็เรามีความสุขกับสิ่งนี้เราก็ทำสิ่งนี้ไปประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ครีมไม่ได้กินไอศครีมไม่ได้กินแต่ว่ากินฮอทดอกอิ่มอิ่มฮอทดอกไอศครีมเลยอดไปข้าวหน้าข้าวหน้าสวยมากเลยมาฉันถ่ายหน่อยสิ